สวัสดีค่ะนักเรียนคะมาวันนี้มีคำถามนะคะมาถามนักเรียนนะคะว่านั่งในที่นี้ใช่คนไทยไหมใช่ค่ะไหมใครไม่ใช่คนไทยบ้างมีเปล่าอ้าวไม่มีนะคะถ้าเป็นคนไทยนะคะขอบอกครูสักอย่างนะคะว่าในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะมีวันสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของเราบ้างข้าพรรษาข้าพรรษาวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะวันภาษาไทยแห่งชาติอะไรนะคะอาสาฬหบูชาวันใดวันอะไรคะอะไรคะเข้าพรรษานะคะนักเรียนตอบมีเข้าพรรษาอาสาฬหบูชาวันภาษาไทยแห่งชาติมีตกอะไรอีกมะที่ตอบมาไม่มีนะมีป่ะไม่มีโอเคนักเรียนยกมาที่ยกมาทั้งหมดนะคะเป็นวันที่มีความสำคัญกับคนไทยหมดนะคะแต่มีอยู่วันหนึ่งที่นักเรียนยกมาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับภาษาของเรานะคะก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติเห็นไหมคะภาษานะคะมีคำประพันธ์อยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าในโลกนี้ต่อได้ไหมมีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมารวมเรียกว่าวรรณคดีไทยจริงๆแล้วมันเป็นบทอาขยานของนักเรียนเมื่อชั้นม.ต้นนะคะจะบอกถึงว่าในเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอะไรคะภาษาก็คือเรื่องของเสียงในภาษานั่นเองเดี๋ยวรอนะคะเสียงในภาษาเสียงในภาษาคืออะไรตอบได้ไหมเสียงในภาษาคืออะไรถ้ายังไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำก่อนนะคะทำในเรื่องของเสียงในภาษาก่อนใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีนะคะทำในกระดาษนี้เลยเขียนชื่อแสดงความเป็นเจ้าของด้วยไม่ต้องถามกันนะคะเวลาทำได้ก็คือได้อันนี้เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเราก่อนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่คิดนานนะไม่ได้คือผ่านถ้าทำไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนใช้วิธีเขาเรียกอะไรอะความรู้พื้นฐานเดิมนะคะยังไม่มีผลเดี๋ยวหลังเรียนค่อยมาพัฒนาอีกทีนึงนะคะถ้าก่อนเรียนทำได้ไม่ค่อยดีนะประมาณ5นาทีนะคะ
นที่เสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นนะลูกนะเหลืออีกประมาณ2นาทีโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเก็บแบบทดสอบส่งคืนให้ครูก่อนเก็บมาเป็นกลุ่มเลยนะคะทำแบบทดสอบ10ข้อผ่านไปละนะคะจะได้กี่ข้อจะถูกกี่ข้อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเสียงในภาษาจุดประสงค์ของการเรียนในเรื่องเสียงในภาษานะคะนักเรียนจะต้องอธิบายธรรมชาติของภาษาได้บอกพลังภาษาลักษณะของภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะอธิบายความหมายและส่วนประกอบของเสียงในภาษาได้ว่ามีส่วนประกอบยังไงเสียงในภาษามีกี่ประเภทกี่ชนิดอะไรบ้างทีนี้ให้ความหมายคำว่าเสียงในภาษาหรือภาษาที่เราใช้ติดต่อสื่อสารนั้นก็ภาษาคืออะไรนะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนอ่ะไวเลยนะคะไวเลยภาษาคืออะไรลูกภาษาคืออะไรคะภาษาคืออะไรนักเรียนใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมเราใช้กันอยู่ทุกวันลองให้คำจำกัดความที่ภาษาคืออะไรลูกภาษาคืออะไรโอเคเนาะตอบตัวแทนกลุ่มดังๆเลยนะคะตอบดังๆค่ะเสียงในภาษาก็คือเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันค่ะโอเคนะคะมนุษย์ใช้การในการติดต่อสื่อสารค่ะเพื่อให้เป็นหลักเข้าใจอันเดียวว่ามีการใช้ภาษาแบบนี้ความหมายแบบนี้ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีภาษาของตัวเองค่ะค่ะกลุ่มนี้คือเสียงที่เปล่งออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลค่ะเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันค่ะโอเคนะคะกลุ่มนี้เสียงในภาษานะคะก็คือเสียงที่คนเปล่งออกมาค่ะและจะมีความหมายที่เข้าใจตรงกันไว้สื่อสารกันค่ะโอเคนะคะอ่ะนั่งลงค่ะอ่ะปรบมือค่ะนักเรียนบอกว่าเสียงในภาษาคือเสียงที่คนเราใช้ทำไมคะติดต่อสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจระหว่างบุคคลไม่นั้นเสียงในภาษานี่ใช่เสียงของสัตว์ไหมคะไม่ใช่เป็นเสียงที่มนุษย์ใช้ทำไมคะใช้ติดต่อสื่อสารกันลองมาดูนะคะว่านักภาษานะคะนักภาษาศาสตร์เข้าให้คำจำกัดความของคำว่าเสียงในภาษาหรือความหมายของภาษาว่าอ่านพร้อมกันลูกภาษาหมายถึงเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่อสนองความต้องการโอเคนะคะภาษาที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารเปล่งออกมาทำความเข้าใจกันเราเรียกว่าเสียงในภาษาทีนี้เสียงในภาษาที่เราใช้จนคุ้นชินนี่แหละนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่จะออกมาเป็นเราจะมาคุยกันรู้เรื่องในแต่ละวันใช้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอวัยวะใดบ้างที่ใช้ในการออกเสียงโอเคนะคะบอกอวัยวะก่อนก็ได้อวัยวะที่เราใช้ในการออกเสียงมีอะไรบ้างคะมีอะไรคะมีฟันมีลิ้นกล่องเสียงมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกช่องท้องในส่วนช่องท้องนะมีอะไรอีกเอาเริ่มต้นเลยเอาเพื่อนบอกว่าในส่วนฟันลิ้นเพดานอยู่ในส่วนไหนคะอยู่ในส่วนของช่องปาก
เห็นไหมอยู่ในส่วนของช่องปากจริงๆแล้วเสียงมันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากในช่วงของเลยนะช่องท้องนะคะอวัยวะสำคัญก็คือปอดเห็นไหมปอดจากปอดขึ้นมาเดี๋ยวครูให้ดูรูปก็แล้วกันอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงนะคะส่วนต้นๆเลยก็คือจริงๆแล้วคือมันจะมีกระบังลมกระบังลมแล้วก็มีปอดเห็นไหมคะขึ้นมาก็จะเป็นอะไรคะหลอดเลยคะหลอดลมเห็นไหมหลอดลมต่อจากหลอดลมไม่หลอดอาหารเกี่ยวข้องกับการออกเสียงไหมไม่ตามมาก็คืออะไรคะเส้นเสียงเส้นเสียงอยู่ตรงไหนจับดูซิเวลาพูดเส้นเสียงเราเรียกอย่างคือเส้นเสียงอยู่ภายในกล่องเสียงหรือเราเรียกอย่างว่าลูกลูกกระเดือกเห็นไหมลูกกระเดือกเวลาเรียนพูดเนี่ยถ้าจับดูในเสียงที่คอมันจะทำไมคะมันจะสั่นเห็นไหมคะมันจะสั่นอยู่ต่อไปขึ้นมาจากช่องคอขึ้นมาก็มาเจอพบอะไรคะลิ้นไก่จากลิ้นไก่ก็มาที่เพดานอ่อนเพดานอ่อนก็มาที่เพดานแข็งขึ้นมาเพดานแข็งนักเรียนไล่เลยนะคะขึ้นมาช่องคอมาเจอลูกกระเดือกเจอลิ้นไก่นักเรียนต้องหลับตานึกอวัยวะสำคัญภายในช่องปากของตัวเองด้วยเจอลิ้นไก่แล้วก็มาเจอเพดานเลยคะเพดานอ่อนแล้วก็มาเพดานแข็งหลังจากนั้นก็ขึ้นมาที่มาส่วนหน้าคืออะไรคะคืออะไรคะปุ่มเหงือกเห็นไหมปุ่มเหงือกเอาลิ้นดูนะคะมันจะเป็นตุ่มๆอยู่นะต่อช่วงเพดานเลยคะเพดานแข็งเห็นไหมมาเจอปุ่มเหงือกปุ่มเหงือกเสร็จแล้วก็มาที่ฐานของฟันเห็นไหมก็ริมฝีปากอวัยวะอีกส่วนหนึ่งขาดเลยไม่ได้นี่การพูดไม่ได้เลยคืออะไรคะในสมัยก่อนนี่เวลานักโทษหรือเขาจับคนมีความลับนี่เขาตัดอะไรก่อนตัดลิ้นพอตัดลิ้นเป็นใบ้ก็พูดไม่ได้ละก็เป็นวิธีอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำไมคะให้เก็บความลับของตัวเองโอเคนะคะมีลิ้นพอมาถึงในส่วนลิ้นแล้วนี่ถามว่าหมดแล้วยังหมดแล้วยังหมดแล้วยังคะเสียงมีอีกเสียงหนึ่งที่มันจะต้องใช้อวัยวะส่วนนี้ด้วยเวลาพูดนะคะนักเรียนจำพยัญชนะวรรคในส่วนของอักษรสังโยคได้ไหมลูกกะค่ะออกเสียงงะสิงะแล้วบีบจมูกสิวักวักกะแล้วต่อไปวักอะไรลูกวักวักจักวักกะฐานที่เกิดคือฐานละฐานคอเห็นไหมคะต่อไปวักจักสิไล่จะชาชายะออกเสียงยะสิยะบีบจมูกสิยะโอเคนะคะเสียงนี้เสียงที่พยัญชนะนะคือลมเนี่ยปล่อยขึ้นมาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมาผ่านในส่วนของพ้องเรียนบีบจมูกปุ๊บเสียงมันไม่ชัดเจนเสียงมันอู้อี้เห็นไหมคะเราเรียกเสียงนี้ว่าเสียงอยู่ไหนเสียงอะไรคะเสียงช่องจมูกช่องจมูกเราเรียกว่าเสียงอะไรคะราชาศัพท์ใช้คำว่าจมูกคือนาสิกเห็นไหมคะถ้าบอกเสียงช่องจมูกในส่วนมากไม่คุ้นชินได้บอกว่าเสียงนาสิกก็คือพยัญชนะตัวที่5ในวรรคอักษรสังโยคกะขะขะงะจะฉะชะชะยะตะถะทะทะนะตะเล็กก็ตะถะทะทะนะวักปะก็คือปะผะพะพะมะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพอเสียงมันเกิดขึ้นโดยที่ลมนะคะลมผ่านจากกระบังลมขึ้นมาที่ปอดแล้วก็ผ่านมาตามเลยคะผ่านมาตามหลอดลมไปที่กล่องเสียงผ่านอวัยวะต่างๆภายในช่องปากอวัยวะต่างๆทั้งหมดทั้งมวลภายในช่องปากนี่มันก็เริ่มทำไมกล่อมกล่าวถ้าเป็นอาหารคือปรุงให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นเห็นไหมคะก็จึงเป็นเสียงที่เราพูดมายกตัวอย่างเช่นฉันรักเธอหนูรักคุณ
ครูหนูรักคุณแม่ก็ได้นะคะเป็นสำเนียงหรือเป็นภาษาออกมาเกิดจากอวัยวะภายในช่องปากกล่องเปล่าเพราะนั้นถ้าคนที่ทำไมเพดานโวลิ้นลิ้นขาดไม่มีลิ้นเห็นไหมฟันหรอการส่งเสียงหรือว่าการใช้ภาษาทำไมคะก็ไม่ชัดเจนแน่นอนโอเคนะคะนักภาษาศาสตร์นะคะแบ่งเสียงในภาษาออกเป็นทั้งหมด3ชนิดมีเสียงอะไรบ้างลูกเสียงแท้เสียงแท้ได้อย่างว่าเสียงสระเสียงสระไม่เสียงสละนะคะเสียงสระอันที่2เสียงแเสียงแปรแปรคือเปลี่ยนเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเรียกอย่างว่าเสียงอะไรคะพยัญชนะเสียงที่3คือเสียงดนตรีดนตรีก็คือเสียงวรรณยุกต์พอเสียงในภาษาไทยนี่โดยเฉพาะเสียงดนตรีทำให้ภาษามันทำไมคะไพเราะเห็นไหมมีภาษามีเสียงที่จะไม่มีเสียงสูงสูงต่ำต่ำเกิดความไพเราะขึ้นมาโอเคนะคะทีนี้ในชั่วโมงนี้เราจะมาพูดถึงเสียงแท้ก่อนเสียงแท้คือเสียงยังไงนะคะเขาบอกว่าเสียงแท้คุณสมบัติของเสียงแท้เป็นเสียงก้องเสียงก้องก็คือเสียงโคสะนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นเสียงแท้ทำไมถึงไม่เรียกว่าเสียงแปรที่เป็นเสียงแท้ว่าอวัยวะหรือเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยนะเวลาพ้นจากช่องปากช่องปากมาแล้วนี่ทำไมคะจะไม่มีอวัยวะอื่นใดทำไมคะสกัดกั้นเห็นไหมทำให้การออกเสียงทำไมคะสะดวกโยทินหรือคือถูกสกัดกั้นน้อยที่สุดอะนะคะก็จะมีทั้งหมด21หน่วยเสียงนะคะมีทั้งหมด21หน่วยเสียงแบ่งออกเป็นหน่วยเสียงสระเดียวสระสระประสมเดิมทีเดียวจากที่เราเรียนมาในระดับชั้นประถมนะคะคุณครูจะสอนเราว่าเสียงสระสระมีหมดกี่รูปนะลูกที่เราเรียนมา21รูปกี่เสียง32เสียงจริงๆครูเรียนมาก็21รูป32เสียงนะคะนักภาษาศาสตร์นักภาษาเขาก็มาเปลี่ยนมีการศึกษาเสร็จแล้วก็ทำไมลดจากเสียง21รูป32กลายมาเหลือเท่าไหร่นะ21เหลือ24เห็นไหมเดี๋ยวจะเหลือ20 21รูป21เสียงดูว่ามันหายไปไหนอีก3เสียงโอเคนะคะหน่วยเสียงสระเดียวสระเดียวคืออะไรนะสระเสียงสระคือเสียงที่มันเปล่งมาโดยไม่ถูกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในช่องปากทำไมคะสกัดกั้นหรือปิดกั้นทำให้ออกเสียงได้สะดวกมีเสียงสระเสียงทั้งหมดสระเดียวคือ18หน่วยเสียงแบ่งออกเป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวเสียงสั้นชื่อว่าสั้นแต่ชื่อจริงเขาคือรัตสะสระออกเสียงคือรัตสะสระรัตสะหมายถึงสั้นสระคือสระที่มีเสียงสั้นเสียงยาวคือทีฆะสระทีฆะคือยาวเคยเห็นคำว่าทีฆะทีฆามะในคำใช้กับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมเช่นคำว่าทีฆายุโกโหตุทีฆาก็ยาวทีฆะก็ยาวโอเคนะคะมาดูนะคะว่ารูปสระหน่วยเสียงสระเดียวเสียงสั้นเสียงยาวเวลานักเรียนเช็คทำไมถึงบอกว่าธรรมชาติหรือคุณสมบัติของเสียงสระเป็นเสียงก้องนักเรียนลองเช็คดูนะคะแล้วก็เวลาออกเสียงมันถูกสกัดกั้นหรือไม่สกัดกั้นพิสูจน์ได้ฟังตัวเข้มพื้นเข้มเป็นเสียงสั้นตัวจางๆเป็นเสียงยาวออกเสียงอะสิอะอะอะแล้วปากกว้างไหมคะลมออกนะอ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 ะ
ันนี้คือเสียงอะไรคะสระเสียงสั้นเป็นเสียงแท้เสียงแปรหรือเสียงดนตรีเสียงแท้เสียงแท้เสียงแท้เรียกว่าเสียงอะไรนะคะเสียงสระเสียงสระหมายถึงเสียงเสียงเสียงที่ลมไปเปล่งออกมาจากช่องอะไรคะช่องปากโดยไม่ถูกสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดๆภายในช่องปากโอเคนะคะอันนี้เป็นเสียงสระอะไรนะสระเดียวแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่เสียง2ทั้งหมดกี่เสียง18เสียงมีเสียงสั้นกี่เสียง9เสียงเสียงยาวกี่เสียงคะ9เสียงใครสงสัยตรงนี้บ้างไม่มีนะคะเข้าใจนะเก่งมากอ้าวต่อไปมาดูอีกหน่วยเสียงหนึ่งหน่วยเสียงนี้เราเรียกว่าสระสระประสมเห็นไหมสระประสมจริงๆแล้วสระประสมเนี่ยครูเรียนมาก็สมัยเป็นเด็กก็บอกว่าสระประสมหมายถึงการนำเอาสระเดียวเสียงสั้นกับเสียงยาวมาทำไมคะมารวมกันมาผสมกันนะทำให้เกิดเสียงสระใหม่ขึ้นนะคะเป็นการนำเอาสระเดี่ยว2ตัว2เสียงมารวมกันในที่นี้นะคะเขาบอกว่าหน่วยเสียงสระผสมเกิดจากการเปลี่ยนระดับอะไรคะระดับลิ้นจากระดับสูงลงมาระดับต่ำอย่างเร็วเห็นไหมเปลี่ยนระดับของลิ้นจากระดับสูงมาระดับต่ำอย่างเร็วมีทั้งหมดกี่หน่วยเสียง3เสียง3หน่วยเสียงคือหน่วยเสียงสระสูงในนี้คืออีอืออีแล้วอะไรอืแล้วก็อูเห็นไหมอีอืออูนะอีอืออูผสมกับหน่วยเสียงสระต่ำคือสระอะเกิดเป็นหน่วยเสียงใหม่ขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าสระผสมคือก็แบ่งเป็นเสียงสั้นเสียงยาวอีกเหมือนกันนะคะเสียงสั้นกับเสียงยาวมาผสมกันหรือเขาบอกว่าทำไมคะนักภาษาศาสตร์บอกว่าเป็นการเปลี่ยนออกเสียงเปลี่ยนระดับลิ้นจากสูงลงมาต่ำนะคะโดยสระที่มีเสียงสูงคือสระไหนนะคะสระอีอึอุคือเสียง3เสียงผสมกับสระต่ำคือสระะนะคะเกิดเป็นสระประสมโอเคนะคะสระเสียงสั้นเสียงยาวเอี้ยเอี้ยเอื้อเอื้ออ้วอ้วทีนี้เวลาเราอ่านจะออกเสียงเอี้ยนี่อีอะเอี้ยอีอาเอี้ยอึอะเอื้ออืออาเอื้ออุอาอวกอูอาอวกถ้าช้ามันไม่ชัดนักเรียนต้องว่าไวไวอีอาอีอาเอียอีอาเอียอืออาอืออาอูอาอูอาจะจำยังไงไม่ให้จำคือทำยังไงให้จำได้ดีลองร้องเป็นเพลงดูเพลงสระผสมนะคะง่ายๆเดี๋ยวครูนำก่อนนะคะอีอะเอียเอียอีอะอีอะเอียเอียอีอะเอียเอียอีอะเอียเอียอีอะอีอะเอียเอียลองดู1 2 3อีอะเอียเอียอีอะอีอะเอียเอียอีอะเอียเอียอีอาอีอาอีอาอืออาเอื้อเอื้ออืออาอืออาเอื้อเอื้ออืออาเอื้อเอื้ออืออาอืออาเอื้อเอื้ออุอาอวกอวกอุอาอุอาอวกอวกอุอาอวกอวกอุอาอุอาอวกอวกจำได้ไหมจำได้ไหมคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งสระผสมหรือเรียกอย่างว่าสระเนี่ยนะคะ
สระเลื่อนเกิดจากการนำเอาเสียงสระเดี่ยวนะคะเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะมาผสมกันมีทั้งหมดมีเอียเอียเอื้อเอื้ออัวอัวปัจจุบันนักภาษาศาสตร์นะคะจากเดิมที่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็น6เสียงตอนนี้นักภาษาศาสตร์เขาให้เหลือแต่เสียงยาวเอียเอื้ออัวนะคะเอียเอื้ออัวเหตุผลบอกว่าเสียงเอื้อเสียงสั้นเป็นเสียงเรียนธรรมชาติไม่ค่อยมีคำใช้แต่จริงๆแล้วยังต้องใช้นะคะยังต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ผสมผสานกันระหว่างของเก่ากับของใหม่รู้ไว้ใช่ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามโอเคนะคะรู้แล้วก็เอาไปผสมผสานเอาก็แล้วกันอ่ะต่อไปนะคะมันมีเมื่อตะกี้เราบอกว่าสระรูปสระมีทั้งหมดกี่รูปนะคะ21รูปจากที่เรียนมากี่เสียงนะลูก32เสียงตอนนี้ลดลงมาเหลือสระเดียว18อันนี้อีก3เป็น21หายไป3เห็นไหมด้วยเหตุผลเรื่องของตัดเสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นแต่ว่ายังคงต้องเรียนรู้อยู่นะคะนั่นอาจจะไปเจอข้อสอบอะไปทำข้อสอบข้อสอบเขาก็จะเลี่ยงเหมือนกันน่ะเขาจะเลี่ยงในเรื่องของอะไรคะเอียเอื้ออัวจะถามเอียเอื้ออัวโอเคนะคะเหลืออีกสระอีกชนิดหนึ่งเป็นเสียงสระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ท้ายเสียงนะคะมีทั้งหมดกี่เสียงคะ8เสียง8เสียงเดิมนะคะเราเรียกมันว่าสระเกินแต่ปัจจุบันเขาจัดให้มันเป็นอะไรคะพยางค์1พยางค์พยางค์จะมีความหมายก็ได้ไม่มีความหมายก็ได้พยางค์ไหนมีความหมายก็เป็นคำโอเคนะคะ8เสียงมีอะไรบ้างอ่ะทบทวนสิจำได้มั้ย8เสียงอ่ะมีอะไรบ้างลูกอ้ําไอเอาอุ๊ยเก่งจังเลยปรบมือตัวเองหน่อยลูกมาดูสิ8เสียงที่เป็นสระเกินมีอะไรบ้างก็แบ่งเป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะเสียงอําเสียงอําเกิดจากสระเสียงสั้นคืออะผสมกับพยัญชนะท้ายคือมีเสียงตัวอะไรอยู่คะมอม้าเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปเจอข้อสอบข้อสอบเขาจะโดยเฉพาะของโอเน็ตเนี่ยนะจะเป็นตัวลวงอย่างดีเลยถามคำถามว่าต่อไปนี้ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายหรือว่ามีเสียงข้อนี้มีเสียงพยัญชนะท้ายหรือพยัญชนะปิดกี่คำตัวที่จะเอามาลวงก็คืออําไอเอาเจออําไอเอานักเรียนต้องเช็คเป็นเสียงพยัญชนะอะไรคะปิดเหมือนมีตัวสะกดท้ายพยางค์อยู่โอเคนะคะอ่ะไอสระอะไรคะอะล่ะอะไรคะอะยอไอมีกี่ไออ่ะ2ไอมี2ไอไม่ม้วนกับไอไอเม้นมาหลายนะคะอะยอเหมือนกันเอาอะวอนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรคะตัวรึพูดใหม่สิตัวรึกับตัวกับตัวรืออ่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสระเกินคือมีสระเกินหมายถึงเสียงอะไรอ่ะเสียงสระที่มาสระอะไรคะสระเดียวเดี๋ยวมาเสียงสระที่มันมีเสียงพยัญชนะอะไรคะเสียงมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ปิดอยู่เดี๋ยวมามีทั้งหมดกี่เสียงคะ8
8เสียงทวนอีกครั้งหนึ่งมีอัมอัมก็คืออะไรคะไอเอาไอกี่ไอ2ไอตัวรึรึนี่คือสระอะไรลูกรึรึคือสระอะไรสระอึตัวรึออกเสียงเท่ากับตัวรอเรือเสียงรอนี่เป็นเสียงที่ทำไมเวลาพูดแล้วลิ้นมันทำไมคะลิ้นกระดกเห็นไหมลิ้นกระดกหรือว่าลิ้นเขาเรียกว่ากระทบอ่ะเห็นไหมตัวรึตัวนี้ออกเสียงเท่ากับตัวรอตัวลึลึเป็นเสียงข้างลิ้นนะคะลมจะออกข้างๆแก้มนะคะก็คือลึอัมไอไอเอารึรือลึรืออัมไอไอเอา4ตัวเป็นเสียงสั้นหรือยาวเสียงสั้นเสียงสั้นเรียกอย่างว่าอะไรนะคะรัศสระนะคะเสียงยาวมีตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างตัวรือกับตัวลือส่วนมากปัจจุบันจะเห็นนะคะนักเรียนจะเห็นตัวนี้ใช้อยู่ตัวนี้ก็ใช้อยู่ตัวรือตัวรือมีรืออะไรบ้างรือสีรือสีนะคะรึรือมีที่ใช้อีกที่หนึ่งก็คือในคำประพันธ์ในวรรณนคดีไทยตัวลือก็เหมือนกันเช่นตัวอย่างคำประพันธ์บอกเสียงลือเสียงเล่าอ้างบางที่นะคะถ้าเป็นคำประพันธ์เก่าเขาจะใช้ลือตัวนี้เสียงลือคือเสียงเล่าขานเห็นนะคะมาถึงในส่วนของสระเสียงสระทั้งตอนนี้เราพูดถึงทั้งหมดกี่ชนิดอันนี้8ใช่ไหม8ปัจจุบันนี้เสียงสระเกินนี่จัดเป็นเสียงสระไหมคะเป็นไหมไม่ละจัดเป็นอะไรคะพยางค์อีก1พยางค์มีทั้งหมดกี่พยางค์ลูก8พยางค์แต่เราก็ยังเรียกมันว่าอะไรคะสระเกินอยู่เข้าใจไหมลูกใครไม่เข้าใจบ้างใครไม่เข้าใจบ้างโอเคนะคะบันทึกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนนะเวลานักเรียนไปเจอข้อสอบเขาจะเลี่ยงนักเรียนเขาจะถามเรื่องของรูปสระและเสียงสระถ้าเป็นของเก่านักเรียนอาจจะไปเจอข้อสอบสระมี21รูป32เสียงไปเจออีกอาจจะบอกสระมีทั้งหมด21รูปกี่เสียง21เสียงมาอีก21รูปกี่เสียง24เสียงเห็นไหมถ้าเป็นอันเดิม21รูป24เสียงคือตัด32ใน8นำมาเป็นสระอะไรคะสระเกินเห็นไหม21 21ตัดสระอะไรออกสระอะไรออกสระประสมหรือสระเลื่อนเห็นไหมคะก็เป็นเสียงเอื้ออัวเห็นไหมแต่ก็ยังใช้อยู่นะเรียนนะเพราะว่าคือยังไงก็ต้องเรียนรู้ไว้ล่ะว่าเพราะอย่างเวลานักเรียนใช้คำมาบอกว่าถูกตีเสียงดังเลยคะเพียเพียแล้วก็ยังใช้สระอะไรอยู่สระเอียอยู่นะคะถูกตีดังเพียเพียถูกตบดังหัวเห็นไหมถูกตบเสียงดังหัวหัวก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสระประสมหรือสระเลื่อนเนี่ยความเป็นจริงใช้แต่มันมีใช้น้อยนะคะก็เราก็ไม่ทิ้งอ่ะนะก็ไม่ทิ้งเขาอ่ะนักเรียนคะตั้งแต่ต้นนั่งเรียนเรื่องของเสียงในภาษานะคะในคาบนี้คือเราเรียนเรื่องของเสียงอะไรคะเสียงแท้นะเราจะมาช่วยกันสรุปอีกครั้งนึงนะคะเสียงแท้หรือเสียงสระเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะมาช่วยกันสรุปว่า
ในคาบนี้ในชั่วโมงนี้นักเรียนเรียนในเรื่องของเสียงสระหรือเสียงแท้นะคะนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างโอเคนะคะผิดถูกไม่ว่ากันไม่ทำผิดก็ไม่รู้ว่าถูกโอเคนะตัวแทนเอากลุ่มนี้ก่อนก็แล้วกันกลุ่มนี้ไล่อย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคะอ่ะเชิญค่ะมาเลยลูกปรบมือหน่อยค่ะรอเสียงปรบมือมาเลยลูกไม่ต้องกลัวผิดไม่เป็นไรสองคนก็ได้ช่วยกันเราออกไปแล้วเสียงดังๆที่เราเรียนนะคะก็คือเสียงแท้หรือเสียงสระในอดีตนะคะก็คือมี21รูป32เสียงแต่ว่าเราได้การอย่าเอื้ออวกใช้นะคะเพราะว่าเนื่องจากใช้น้อยค่ะก็แล้วจากนั้นก็ตัดสระเกินไปอีกนะคะก็คือมี8เสียงค่ะอ้ำไอเอารึมือรึมือค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็คือเป็นพยางค์ค่ะดังนั้นนะคะก็มีสระอยู่21รูป21เสียงค่ะต่อไปลูกเชิญกลุ่มที่2เชิญกลุ่มที่2สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่ม2นะคะนะดิฉันชื่อว่านางสาววริยานิตานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐริกานันตชีวิตค่ะค่ะจากที่ได้เรียนไปก็สรุปได้ว่าเสียงในภาษานะคะก็แบ่งเป็น3เสียงค่ะก็คือเสียงสระก็คือเสียงแท้เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปรและเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงดนตรีค่ะสำหรับเสียงสระนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสระเดี่ยวกับสระผสมสำหรับสระเดี่ยวก็จะแบ่งเป็นอีก2อย่างก็คือสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวค่ะค่ะเสียงสระผสมนะคะก็เกิดจากการนำสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะมาผสมกันค่ะสระเสียงสั้นก็คืออีอึแล้วก็อูค่ะแต่สระเสียงยาวก็คืออ่านค่ะค่ะสระผสมนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอย่างที่เพื่อนว่าแล้วก็จากที่เรียนมาที่มันมี21รูป32เสียงนะคะก็จะตัดออกไป8เสียงค่ะเพราะมันเป็นสระเกินค่ะที่ตัดออกก็จะมีอันไอเอาลึกลือลึกลือค่ะเพราะมันมีพยัญชนะร่วมอยู่ด้วยค่ะเพื่อนลูกเสียงแปรหรือเสียงพยัญชนะ3เสียง
ายุค่ะค่ะสำหรับเสียงที่หนึ่งนะคะเสียงแท้เสียงแท้ก็คือเสียงก้องที่เปล่งออกมาโดยไม่ถูกอวัยวะส่วนใดในช่องปากสกัดกั้นไว้นะคะค่ะมีทั้งหมด21หน่วยเสียงค่ะแบ่งเป็นเสียงสระเดี่ยวและเสียงสระผสมค่ะสระเดี่ยวมี18เสียงค่ะแบ่งเป็นสระเสียงสั้น9เสียงแล้วก็สระเสียงยาวอีก9เสียงค่ะส่วนสระผสมนะคะมี3หน่วยเสียงค่ะซึ่งเป็นเสียงสูงคือสระอีอึอุผสมกับสระเสียงหน่วยเสียงสระต่ำนะคะก็คือสระอะค่ะเราเรียกว่าเป็นสระผสมหรือสระเลื่อนนะคะค่ะส่วนสระเกินนะคะก็หรือเสียงสระที่มีพยัญชนะผสมค่ะมี8เสียงค่ะแบ่งเป็นเสียงสั้นอัมไอไอเอาหรือแล้วก็ลึลึค่ะค่ะส่วนเสียงยาวนะคะแบ่งเป็นรือและลือค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาวรินโคราชดิฉันนางสาวสุพิชยาศรีชัยพันธ์ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่มสี่ค่ะภาษาคือเสียงที่มนุษย์เป่งออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อสนองความรู้สึกนึกคิดของตนเองค่ะเสียงในภาษามีทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกคือเสียงแท้ค่ะหรือเสียงสระอย่างที่2เสียงแปรหรือเสียงพยัญชนะอย่างที่3เสียงดนตรีหรือเสียงวรรณยุกต์ค่ะเสียงสระนะคะเป็นเสียงก้องค่ะที่เป่งออกมาโดยไม่ผ่านการปิดกั้นใดๆนะคะมีทั้งหมดอยู่21หน่วยเสียงแบ่งเป็นเสียงสระเดี่ยวและสระผสมค่ะเสียงสระเดี่ยวมีทั้งหมด18หน่วยเสียงแบ่งเป็นเสียงสั้น9เสียงและสระเสียงยาว9เสียงค่ะค่ะและสระผสมนะคะเป็นการเปลี่ยนระดับเสียงจากลิ้นนะคะเปลี่ยนระดับสูงไปต่ำค่ะอย่างรวดเร็วนะคะมี3หน่วยเสียงค่ะคืออิอึอุค่ะเสียงสระเป็นเสียงสระที่มีพยัญชนะผสมหรือสระเกินมี8เสียงนะคะในปัจจุบันเป็นพยัญชนะค่ะสระเกินนะคะก็มีอัมไอไอเอาหรือรือลือลือค่ะอัมก็เกิดจากอะมอค่ะไอไม้มาลายเกิดจากอะยอค่ะแล้วก็ไอไม้ม้วนเกิดจากอะยอค่ะเอาก็เกิดจากอะวอหรือเกิดจากรอเรือกับอึค่ะรือเกิดจากรอเรือกับอึค่ะรอลือเกิดจากรอลิงกับอึค่ะแล้วก็ลือเกิดจากรอลิงกับอึค่ะและในปัจจุบันนะคะไม่นับเป็นสระเกินเพราะเป็นเสียงสระเพราะมีเสียงพยัญชนะผสมอยู่ค่ะอ่ะนักเรียนเก่งมากนะแต่ขอแก้นิดนึงเสียงรึเสียงรือเสียงลึเสียงรือรึก็คือตัวรึรือก็คือตัวรือลึก็คือตัวลึลือคือตัวลือแต่ออกเสียงรึรือเท่ากับเสียงตัวรอลึลือเท่ากับเสียงตัวลอลิงเข้าใจนะคะอ่ะมาช่วยกันสรุปอีกครั้งนึงเสียงในภาษานะคะเสียงในภาษาถามว่าในการสื่อสารของคนทุกชาติทุกเผ่าจำเป็นต้องใช้เลยคะใช้เสียงในการสื่อสารซึ่งเสียงที่เราใช้ในการสื่อสารเราเรียกว่าภาษาหรือภาษาที่เปล่งออกมาก็คือเสียงในภาษานั่นเองนะคะคนไทยมีความภาคภูมิใจอยู่อย่างนึงคือเรามีภาษาของเราใช้นะคะเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเราไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครไม่เป็นเอกราชของมาโดยตลอดนะคะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของการมีภาษาใช้เพราะฉะนั้นในส่วนของพอมีภาษาใช้แล้วนี่นักเรียนจะใช้ภาษายังไงให้เป็นการอนุรักษ์ภาษานะคะนักเรียนก็ต้องมีวิจารณญาณในการคิดในการนำไปใช้ด้วยนะคะกลับมาทบทวนในส่วนของเสียงในภาษาอีกครั้งหนึ่งเสียงในภาษาคือเสียงที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นไหมคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่เสียง3เสียง1คือเสียงเสียงแท้เสียงแท้ทำไมถึงเรียกเสียงแท้
เพราะอะไรคะเพราะเสียงที่ลมที่เปล่งออกมาจากอวัยวะต่างๆเนี่ยนะผ่านช่องปากมานี่โดยไม่ถูกสกัดกั้นเสียงแท้เรียกอย่างว่าเสียงอะไรคะเสียงสระสองคือเสียงอะไรคะเสียงแปรเสียงแปรหรือเสียงเพลงชนะสามเสียงดนตรีเสียงดนตรีหรือเสียงวรรณยุกต์กลับมาที่เสียงแท้อีกครั้งหนึ่งเสียงแท้หรือเสียงสระเป็นเสียงคุณสมบัติเขาคือเป็นเสียงอะไรคะก้องหรือไม่ก้องเสียงก้องนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่หน่วยเสียงทั้งหมดกี่หน่วยเสียง21หน่วยเสียงนะทั้ง21หน่วยเสียงแบ่งออกเป็น1คือหน่วยเสียงสระอะไรคะสระเดียว2คือสระผสมหรือเรียกอย่างว่าสระเลื่อนสระเดียวมีทั้งหมดกี่เสียง18หน่วยเสียงแบ่งออกเป็นสระเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นเรียกอย่างว่ารัสสะสระเสียงยาวเรียกว่าทีฆะสระนะคะลองเช็คตัวเองนะไล่ให้ครบทั้งหมด18เสียงสิอะเออืออูอูเอเอแอแอโอโอเออเออครบไหมน่าจะครบน่าจะครบละอ่ะทั้งหมดเป็นเสียงสั้นเสียงยาวเสียงยาวเรียกอย่างว่าเสียงอะไรนะลูกทีฆะสระโอเคนะคะอันนี้คือสระแท้ที่เรียกว่าสระเดี่ยวตัวเดียวเดียวตัวเดียวเดียวชนิดที่สองคือสระผสมสระผสมนะคะสระผสมหรือสระเลื่อนเกิดจากการนำเอาสระเสียงสั้นกับเสียงยาวมาผสมกันเกิดเป็นเสียงสระขึ้นใหม่หรือนะจะบอกว่าเสียงสระผสมเกิดจากการที่ลิ้นทำไมคะลิ้นเปลี่ยนระดับจากสูงไปต่ำซึ่งเสียงสูงคือเสียงอะไรนะเสียงสระอะไรบ้างลูกอีอืออูเสียงสระต่ำก็คืออ่ะพอมารวมกันแล้วเดิมนะคะเดิมไวยากรณ์เดิมเขาบอกว่าสระเหล่านี้มีทั้งหมด6เสียงเห็นไหมอ่ะแต่ปัจจุบันนะคะจะเหลือคือจะเช็คก็คือเป็นเอื้อเอี้ยอัวเห็นไหมอ่ะแต่ครูต้องสอนที่ไปที่มาด้วยคือทั้งสั้นและยาวเอาเดิมเอาของเดิมคือรู้ของเดิมแล้วก็ของใหม่ให้รู้ว่าคือตัดเพราะอะไรนะคะอ่ะเช็คสระเสียงสั้นเสียงยาวในส่วนของสระผสมอีกครั้งหนึ่งเป็นเพลงอีอาเอียเอียอีอาอีอาเอียเอียอีอาเอียเอียอีอาอีอาเอียเอียอึอาเอื้อเอื้ออึอาอึอาเอื้อเอื้ออืออาเอือเอืออืออาเอืออาเอือเอืออันนี้คือหลักในการจำสระเลยคะสระผสมหรือสระเลื่อนเหลืออีกชนิดหนึ่งปัจจุบัน8ตัวนี้นักภาษาศาสตร์จัดให้เป็นหน่วยเลยนะหน่วยพยางค์มีทั้งหมดกี่พยางค์ลูก8นะคะ8พยางค์ซึ่งของเดิมเขาเรียกว่าสระอะไรนะลูกสระเกินที่เรียกสระเกินเพราะเสียงเป็นเสียงสระที่ท้ายพยางค์มีเสียงอะไรอยู่พยัญชนะอยู่มี8มีอะไรบ้างอําไอไอเอารึรึลึลือเข้าใจไหมคะใครไม่เข้าใจบ้างถ้าเข้าใจเดี๋ยวนักเรียนบันทึกนะคะความรู้ที่เรียนในคาบนี้ในชั่วโมงนี้ลงในสมุดแล้วก็ส่งสมุดท้ายคาบเรียนนะคะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเรียนแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยถ้าไม่ทบทวนแล้วทำไมคะเรื่องของหลักภาษามันเป็นเรื่องที่
ยากนะคะถ้าเรียนไม่ทบทวนก็เดี๋ยวก็ลืมได้ของเก่ามาของได้ของใหม่มาของเก่าก็ทำไมคะลืมหายโอเคค่ะ